ก็สวัสดีนะครับในคลิปนี้จะเป็นการสร้าง Square Tool Post นะครับหรือป้อมมีดบนเครื่องกึ่งนะครับแสดงส่วนประกอบของชิ้นงานนะครับที่เราจะเขียนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นสร้างชิ้นงานอันแรกนะครับจะเป็นทูล header นะครับหน่วยในการสร้างนะครับชิ้นงานทั้งหมดจะเป็นมิลลิเมตรนะครับตรงนี้เริ่มต้น อันแรกไปที่สเก็ตท็อปเพนเลือกตรงนี้เป็นเซนเตอร์เรคแทงเกิลนะครับสมาร์ทดิเมนชั่นแล้วให้ขนาดตรงนี้150นะครับ ESC control เส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนะครับฟีเจอร์ยืดขึ้นไป20มิลนะครับสเก็ตที่ผิวนี้แล้วก็เซนเตอร์เล็กนิดเกิน ESC นะครับคอนโทรลเลือก2เส้นบังคับให้มันเท่ากันนะครับให้ขนาดแปดสิบนะครับแล้วก็ทำการยืดเอ็กทูดขึ้นไป80นะครับโอเคนะครับต่อมาให้เราสเก็ตที่ผิวนี้เดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้มัน40นะครับขออภัยนะครับแล้วก็กดตัวเนี้ยสเก็ตนะครับคอนเวิร์ตเลือกที่ผิวโอเคไปที่ Extrude นะครับ ยืดขึ้นไป30มิลหลังจากนั้นไปที่ฟอนต์สเก็ตลายเขียนเส้นขึ้นมาที่กึ่งกลางนะครับแล้วก็ทำการวาดเส้นในลักษณะของตัว L นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับให้ตัวแท็บนี้ขึ้นมาแล้วไปเลือกเอาคำสั่ง Smart Dimensionระยะตรงนี้10มิลนะครับตัวนี้30แล้วก็เส้นนี้13นะครับต่อไปที่คำสั่ง Revolve Cut คลิกที่เส้นโอเคนะครับอ
ไปที่ผิวนี้เลือกสเก็ตนะครับแล้วก็ใช้งานสี่เหลี่ยม GSC ในคีย์บอร์ดคอนโทรลคลิกเลือกเส้นบังคับให้มันเท่ากันนะครับกำหนดขนาดร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบแล้วก็ไปที่ point สร้างจุดขึ้นมาแบบนี้นะครับออกจากการสเก็ตไปที่โฮนิศาสตร์หลังจากนั้นก็ไปที่คำสั่งตัวเนี้ยนะครับ state tab นะครับเจาะรูเกียว standard เป็น ANSI metric นะครับขนาดตัวเนี้ยเลือกไปเป็น M16 คูณ 1.5 นะครับระยะเนี่ยนะครับเลือกไปเป็น up to surface นะครับ surface ไปที่ผิวนี้นะครับตำแหน่งในการเจาะ3D sketch นะครับแตะที่จุดแล้วก็เลือกโอเคนะครับทำการซ่อนนะครับแล้วก็ไปที่ผิวด้านล่างเลือกสเก็ตนะครับเซอร์เคิลที่ขวา construction geometry จุดที่ตรงนี้กำหนดวงกลมนะครับ104มิลนะครับออกจากการสเก็ตแล้วไปที่โฮนิศาสตร์เลือกการเจาะรูเป็นโฮนนะครับตรงเนี้ยเลือกไปเป็น10มิลนะครับ10มิลแล้วตรงเนี้ยเลือกไปเป็นการกำหนดค่าระยะในการเจาะสิบหกนะครับตำแหน่งในการเจาะ 3D sketch คลิกจุดนี้โอเคนะครับทำการซ่อนตัวนี้ไปนะครับไปที่ circular pattern หลังจากนั้นก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเส้นขอบนะครับจำนวนเป็น4นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไป4โอเคนะครับต่อไปที่แชมเฟอร์ลบมุม2มิลนะครับที่ขอบนี้แล้วก็โอเคนะครับทำการเซฟไฟล์เซฟผมจะเซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับ
open เป็น tool header นะครับแล้วก็ทำการ save นะครับ เรื่องเปลี่ยนสีนะครับ สีผมจะเลือกเป็นเมทัลโครมนะครับแล้วก็ Ctrl S ในคีย์บอร์ดเซฟไฟล์ไปนะครับชิ้นงานชิ้นที่2นะครับเริ่มต้นจากการสเก็ตท็อปเพนเซนเตอร์แรกเทงเกิลนะครับ ESC ในคีย์บอร์ดคอนโทรลคลิกเลือกเส้นนะครับแล้วก็บังคับให้มันเท่ากันนะครับให้ขนาดตรงนี้150แล้วก็ไปที่ Extrude นะครับยืดขึ้นไป25นะครับสเก็ตที่ผิวนี้เซอร์เคิลให้ขนาดตัวนี้60นะครับแล้วก็ทำการยืดขึ้นไป9มิลนะครับแชมเฟอร์ที่เส้นขอบโอเคนะครับหลังจากนั้นไปที่ตัวเนี้ยผิวนี้แล้วก็เลือกสเก็ตนะครับเอาเซนเตอร์เล็กเทงเกิลสี่เหลี่ยมนะครับคลิกขวาแล้วก็ select นะครับคอนโทรลเลือกที่เส้นนะครับบังคับให้มันเท่ากันนะครับ smart dimensionถึง116มิลนะครับแล้วก็ออกจากการสเก็ตนะครับไปที่โฮนวิสาดเลือกตรงเนี้ยเคาน์เตอร์บอลนะครับโชว์ขึ้นมากำหนดค่า รูนี้17นะครับรูตรงนี้28นะครับระยะเจาะของรู28เท่ากับ17นะครับส่วนรูที่มีขนาด17นะครับจะเป็น2ออนะครับตำแหน่งในการเจาะคลิกที่จุดนี้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 แล้วก็โอเคนะครับซ่อนนะครับต่อไปไปที่ฟอนต์สเก็ตนะครับสเก็ตเสร็จให้ไปที่คำสั่งลายทำการวาดวาดเส้นแบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กำหนดขนาดตรงนี้52นะครับเส้นนี้5มิล
นะครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้มันทำมุมกันที่45องศานะครับแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์รีโวลคัตนะครับคลิกเลือกเส้นนี้หมุนตัดออกไปนะครับต่อมาไปที่คำสั่ง Circular Pattern คลิกเลือกรีโวลคัตนะครับแล้วก็อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของขอบตัวนี้นะครับโอเคสเก็ตที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเดมิเตอร์23นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ฟีเจอร์extrude cut ตรงนี้เลือกไปเป็น to all โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง insert แล้วก็ annotation cosmetic teeth นะครับคลิกเลือกที่เส้นขอบนะครับแล้วก็ตัวนี้เลือกไปเป็นนันนะครับนันเสร็จกำหนดตัวนี้ไปเป็น25ระยะของเกลียวเลือกไปเป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปที่สีเลือกโครมเอามาใส่นะครับ Ctrl S Save Fileตัวนี้เป็นเบสเพจนะครับชิ้นงานชิ้นที่3นะครับเป็นสตัดนะครับไปที่สเก็ตคลิกที่ฟอนต์นะครับฟอนต์เสร็จแล้วไปเลือกคำสั่งลายเส้นตรงขึ้นไปนะครับมาตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาประมาณนี้นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นเส้นโค้งนะครับ ESC ในคีย์บอร์ดแล้วก็ลบแทงเจนต์ออกคอนโทรลคลิกที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้บังคับให้มันติดกันโคอินซิเดนต์นะครับให้ขนาดตรงนี้ 1.5 แล้วก็ความยาวเส้น160นะครับระยะห่างเส้นนี้มาอย่างเส้นนี้ 12.5 นะครับแล้วทำการรีโวลนะครับรีโวลเสร็จค่าตัวนี้มันจะเป็น25นะครับไปที่ insertAnnotation Cosmetic Teeth นะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ขอบนะครับตัวเนี้ยใส่ค่าไปเป็น23นะครับระยะเลือกเป็นบินนะครับตัวเนี้ย30นะครับโอเคไปที่ InsertAnnotation Cosmetic Teeth นะครับคลิกเลือกที่เส้นขอบนี้กำหนดระยะเป็น60มิลนะครับโอเค
แล้วก็ทำการใส่สีให้เป็นตัวนี้ผิวหยาบนะครับ Ctrl S Save File เป็นสตัดนะครับ Enter ต่อไปชิ้นงานชิ้นที่4ไปที่สเก็ตฟอนต์นะครับแล้วก็ลายเขียนเส้นตรงขึ้นไปมานี้มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาถึงตรงนี้เปลี่ยนให้กลายเป็นเส้นโค้งนะครับเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ EC ในคีย์บอร์ดนะครับเส้นโค้งถ้ามันเป็นแบบนี้ให้ลบตัวนี้ออกไปนะครับลบเสร็จนะครับกดคอนโทรลคลิกที่จุดแล้วก็จุดนี้บังคับให้มันอะไรก่อนคอนโทรลจุดนี้กับจุดนี้ตรงกันแนวตั้ง vertical นะครับ smart dimension กำหนดขนาดเส้นนี้มาอย่างเส้นนี้เป็น46นะครับแล้วก็ระยะจากจุดนี้มายังเส้นนี้46นะครับต่อไปกำหนดระยะห่างเส้นนี้ห่างกับเส้นนี้31มิลนะครับแล้วก็เส้นโค้ง50นะครับซูมฟิต ต่อไปตรงเนี้ย26นะครับเส้นนี้23นะครับแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์เลือกรีโวนรีโวนคลิกที่เส้นโอเคนะครับฟิลเลนตรงเนี้ย8มิลนะครับคลิกที่ขอบนี้โอเคนะครับต่อไปไปที่ฟอนต์เลือกสเก็ตนะครับสเก็ตเสร็จก็ไปที่เส้นตรงนะครับลากเส้นมาตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เซ็นเตอร์ไลน์นะครับเอาเซ็นเตอร์ไลน์มาอีกตรงขึ้นไปนะครับคลิกขวา select คลิกที่จุดมาแตะที่เส้นนะครับ smart dimension หลังจากนั้นบอกค่ามุมไปเป็นองศา45องศานะครับแล้วก็กำหนดระยะตรงนี้กับตรงนี้นะครับ10นะครับต่อไปไปที่ลายนะครับ
คลิกที่เส้นเราก็ดึงออกไปนะครับแบบนี้นะครับ ESC ในคีย์บอร์ดคอนโทรลคลิกเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้ให้มันขนานกันนะครับระยะตรงนี้10มิลนะครับแล้วก็ใส่ขนาดระยะห่างเข้าไป 4.25 นะครับตรงนี้เอาสัก3550แล้วก็ไปที่คำสั่ง feature rewind cut คลิกที่เส้นแล้วโอเคนะครับต่อไปไปที่ insert and notation cosmetic teeth นะครับคลิกที่เส้นขอบแล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น10มิลนะครับเลือกวันนี้เป็น up to next โอเคนะครับสเก็ตที่ผิวนี้นะครับเซอร์เคิลวงกลมสมาร์ทดิเมนชันตรงเนี้ย23มิลนะครับแล้วก็ไปที่ extrude cut หลังจากนั้น เลือกเป็น tool all โอเคนะครับinsert annotation cosmetic teeth นะครับแล้วก็มาเลือกที่เส้นขอบนะครับตรงนี้เลือกไปเป็นทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็25โอเคนะครับแบบนี้นะครับใส่สีเป็นอลูมิเนียมผิวหยาบนะครับเซฟเป็นแคมปิ้งน็อตนะครับเซฟต่อไปนะครับเป็นแฮนเดิลนะครับตรวจจับหมุนนะครับไปที่ฟอนต์สเก็ตเซอร์เคิลนะครับให้ขนาดตรงนี้10มิลนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ยืดตรงนี้เลือกไปเป็นมิดเพนนะครับยืดออก2ข้างเท่ากันนะครับที่ระยะ115มิลแล้วก็โอเคนะครับแชมเฟอร์1มิลนะครับที่ขอบโอเคนะครับไปที่ insert annotation
cosmetic cheese นะครับแล้วก็คลิกเลือกที่เส้นขอบนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น10นะครับ10เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นการกำหนดระยะบินนะครับที่4มิลนะครับไม่ใช่4นะครับที่9มิลนะครับโอเคสตาร์ทที่ตรงนี้ dimension อ๋อตัวเนี้ยเอาเป็น8.5 นะครับ แล้วก็ insert annotation ใหม่ cosmetic teasthคลิกที่เส้นขอบนะครับระยะ9มิลเหมือนเดิมโอเคนะครับใส่เป็นโคมนะครับโคมเสร็จเลือกเอาผิวหยาบนะครับคอนโทรล S ในคีย์บอร์ดนะครับเซฟไฟล์ไปเป็นแฮนเดิลชิ้นงานต่อไปเป็นลูกบิดนะครับลูกบิดเริ่มต้นไปที่สเก็ตนะครับเลือกฟอนต์เพนซีเคิลวงกลมนะครับลายเจอเส้นแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก select ไปที่ทีมตัดเส้นตัวนี้ออกนะครับแล้วก็กำหนดขนาดตัวนี้20แล้วก็เส้นนี้38ฟีเจอร์รีโบนแล้วก็คลิกที่ตัวเนี้ยโอเคนะครับโฮนวิสาดเลือกตับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น ANS Matrix ไซส์10x1.5 ระยะเปลี่ยนเป็นบินนะครับเจาะลงไป12ระยะเกี่ยวเท่ากับ10ตำแหน่งในการเจาะ 3D Sketch คลิกที่ผิวนี้เลือกตรงนี้ไปเป็น Add Relationแล้วก็คลิกที่เส้นขอบไม่ใช่ delete คลิกที่เส้นขอบนี้ concentric ให้มันร่วมศูนย์กันนะครับโอเคแล้วก็โอเคนะครับคอนโทรล S เซฟไฟล์เซฟนะครับต่อไปชิ้นงานชิ้นที่7สเก็ต
ที่ฟอนต์แล้วก็วาดเส้นนะครับกำหนดระยะตรงนี้75ระยะจากจุดนี้เป็นอย่างจุดนี้57แล้วก็เส้นเนี่ย7มิล enter นะครับจุดนี้มาอย่างจุดนี้5มิลเส้นนี้กับเส้นนี้8นะครับตรงนี้14หลังจากนั้นก็ไปที่ฟีเจอร์รีโวลคลิกที่เส้นโอเคนะครับสเก็ตที่ผิวเซนเตอร์เรคแทงเกิลสี่เหลี่ยมขึ้นมา2อันกำหนดระยะตัวเนี้ย22เส้นนี้22นะครับฟีเจอร์ Extrude Cut ตัดลงไป14มิลนะครับโอเคต่อไปแชมเฟอร์จุดห้านะครับที่ตัวเนี้ยแล้วก็ไปที่ insert annotation cosmetic teeth นะครับคลิกที่เส้นขอบตรงเนี้ยเปลี่ยนให้เป็นเมติกนะครับขนาด16คูณ 1.5 ระยะเป็น up to neck โอเคนะครับใส่สีเป็นโครมแล้วกันโครมเอาตัวเนี้ยแล้วก็คอนโทรล S ในคีย์บอร์ดเซฟไฟล์เป็นเซตสกูต่อไปนะครับชิ้นงานชิ้นที่แปดนะครับสเก็ตไปที่ฟอนต์แล้วก็ลายนะครับเขียนเส้นขึ้นมานะครับ
ตรงเนี้ยเปลี่ยนให้กลายเป็นซิงโครงแบบเนี้ยนะครับ ESC ในคีย์บอร์ดเจนๆลบทิ้งไปคอนโทรลจุดนี้กับจุดนี้ให้มันติดกันนะครับแล้วทำการกำหนดระยะ Smart Dimension เส้นนี้32นะครับเส้นนี้12เส้นนี้ 12.5 แล้วก็ระยะห่างเส้นนี้มายังจุดนี้ดึงขึ้นไปข้างบนนะครับ8มิลนะครับกำหนดตรงนี้0.5 แล้วก็ทำการหมุนด้วยคำสั่งรีโวลด์คลิกที่เส้นนี้โอเคนะครับต่อไปสเก็ตที่ผิวนี้เซนเตอร์เรกแทงเกิลนะครับสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางวาดขึ้นมาระยะ2มิลนะครับแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์ตัดลงไป4มิลโอเคนะครับinsert annotation cosmetic teeth แล้วก็คลิกที่เส้นขอบขนาดของเกลียวเป็น16 × 1.5 up to neck โอเคนะครับใส่สีเป็นเบจเอาไม่เอาตัวเนี้ยแล้วก็คอนโทรล S เซฟไฟล์เป็นกรุ๊ปสกูนะครับ Enter ต่อไปชิ้นงานชิ้นที่9นะครับ new file แล้วก็โอเคนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นสปริงสเก็ตที่ท็อปเพนนะครับแล้วก็เซอร์เคิลวงกลมนะครับสมาร์ทดิเมนชั่นเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลเสร็จไปที่ฟีเจอร์ไปที่เคิร์ฟแล้วก็ฮีลิกสไปรัลนะครับกำหนดระยะพิษเป็น 4.5 นะครับ revolution การหมุนเอาสัก8นะครับแล้วก็ start angle ที่270โอเคนะครับ
ไปที่ฟอนต์สเก็ตนะครับแล้วก็วงกลมตรงนี้ Smart Dimension นะครับไดมิเตอร์2มิล ESC ในคีย์บอร์ดคอนโทรลจุดนี้แล้วก็เลือกเส้นตรงนี้เลือกไปเป็นตัวนี้นะครับ PS นะครับให้มันติดกันแล้วก็ไปที่คำสั่ง Sweep ให้สเก็ตนี้นะครับดึงไปตามฮีลิกโอเคนะครับฮีลิกฮิตซ่อนฟอนสเก็ตนะครับทำการตัดใช้คอร์เนอร์เล็กทิงเกิลสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ให้ขนาดตัวย่าจากตรงเนี้ยมาอย่างเส้นนี้มัน14มิลนะครับอันที่จริงสปริงมันจะ มีความยาว30นะครับแล้วก็ออกจากคำสั่งนะครับหลังจากนั้นยืดตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วทำใช้กับงานคำสั่งฟีเจอร์ Extrude Cut นะครับตัดตรงนี้เลือกไปเป็น Mid Plane นะครับ Mid Plane เสร็จแล้วก็ยืดออกนะครับให้มันตัดขาดออกไปโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนตรงสเก็ตสเก็ตตัวนี้สเก็ตอีดิตตรงนี้มันต้องเป็นคอนโทรลจุดนี้แล้วก็เลือกมิดพอยต์นะครับโอเคออกจากการสเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่สีอลูมิเนียมไม่เอานะครับเอาเป็นตัวนี้เอาตัวนี้แล้วก็คอนโทรล S นะครับเซฟเป็นสปริงนะครับต่อไปจะเป็นตัวบอลนะครับไปที่สเก็ตแล้วก็เลือกฟอนต์เพนเซอร์เคิลนะครับวงกลมลายนะครับแล้วก็ให้ขนาดตัวนี้จะเป็น9มิลนะครับพอ9มิลเสร็จก็ทำการตัดเส้นตรงนี้ออกแล้วไปที่คำสั่งรีโวลนะครับจิกกี้ตรงเนี้ยโอเคนะครับใส่สี
สีตัวสตีลเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ท็อปนะครับระนาบขึ้นไปที่4โอเคนะครับแล้วเซฟไฟล์เป็นบอลกาวมินนะครับทีนี้ตรงนี้เลือกไปที่ More Window More Window เสร็จสปริงนะครับไปเพิ่มเส้นแกนนิดนึงนะครับเส้นแกนให้เลือกตัวนี้กับฟอนต์แล้วไปที่ reference geometry axis ผิดนะครับไปก่อนเคลียร์ไปก่อนตรงนี้ให้เลือกเป็น font กับ light โอเคนะครับแล้วก็ทำการ save file นะครับทีนี้เข้าสู่งานประกอบนะครับผมจะปิดนะครับเพื่อให้มันประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้นะครับก็เข้าไปสู่หน้าของ SMB นะครับ New File SMB นะครับ หลังจากนั้นก็ไปที่ View Origin นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ Insert Componentนะครับไปเลือกเอาชิ้นงานตัวแรก Tool Header เข้ามานะครับแล้วก็วางนะครับปิด View ออกไปนะครับ Insert Component แล้วก็เลือกเอาทั้งหมดเลยนะครับไปจนถึงตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ open นะครับหลังจากนั้นทำการคลิกวางชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็4 56 7 8แล้วก็สุดท้ายนะครับต่อไปที่การประกอบนะครับเมทให้ตัวเนี้ยเข้ากับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็รูนี้เข้ากับรูนี้นะครับคลิกเลือกผิวนี้กับเส้นขอบให้มันติดกันนะครับโอเคนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นขอบกับผิวติดกันโอเคนะครับคลิกที่งานนี้ให้มันสวมเข้ากับรูตัวนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นให้มาเลือกที่เส้นขอบนี้กับขอบนี้
ติดกันตรงนี้มันไม่ได้นะครับเกียร์ selection ไปก่อนคลิกที่ผิวแล้วกันแล้วก็ผิวนี้เลือกไปเป็น coincident อยู่นี้ติดกันโอเคนะครับเอาตัวนี้ย้ายมานี่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้เข้ากับรูนี้โอเคนะครับดึงออกนิดนึงนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นขอบนี้กับผิวนี้ติดกันนะครับต่อไปคลิกที่ตัวนี้กับรูนี้สวมเข้ากันโอเคนะครับดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็เมดผิวเข้ากับผิวนี้นะครับแล้วก็ไปกำหนดระยะห่างสัก15มิลนะครับระยะห่าง15โอเคนะครับต่อไปเมทรูนี้เข้ากับรูนี้นะครับโอเคคลิกที่เส้นขอบนี้กับขอบนี้ให้มันติดกันนะครับเปลี่ยนเป็นเทนเจนเทนเจนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ selection เลือกเป็นคอนเซนติกให้มันติดกันนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้กับผิวนี้โอเคนะครับต่อไป ให้ออกจากคำสั่งเมดแล้วไปที่ไอตัว circular component pattern นะครับ circular เสร็จเลือกงานนี้แล้วก็คลิกที่ขอบจำนวน4ชิ้นนะครับเป็นตัวในการทำสำเนานะครับให้มันเข้ากับรูทั้ง4โอเคนะครับต่อไปประกอบตัวเนี้ยกับอันเนี้ยสปริงนะครับให้ไปที่ตัวเนี้ยโชว์มันขึ้นมานะครับโชว์อันแรกอันนี้ปิดนะครับแล้วก็ไปที่การเมทนะครับหลังจากนั้นคลิกตัวเนี้ยลงมานะครับไปที่บอนกามินแล้วก็เลือกเพียนตัวนี้ให้ประกอบติดกับผิวนี้โอเคนะครับต่อมาโชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับคลิกที่ Axis นะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคนะครับหายเข้าไปข้างในแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น hidden นะครับแล้วก็ปิด hidden ไม่ได้แตะไม่โดนไปที่ตัวนี้
ตัวนะ นะครับเอามันออกมาข้างนอกนะครับแล้วเปลี่ยนกลับเป็นสีเหมือนเดิมนะครับต่อไปไปที่เดี๋ยวก่อนไปที่การเมทเมทไปที่ผิวนี้กับผิวนี้ให้มันติดกันไม่ใช่นะครับกลับไปก่อนนะครับให้ชูตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเมทโดยการคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นกองตัวนี้ติดเข้ากันนะครับต่อไปคลิกที่ตัวนี้กับผิวนี้ให้มันแทงเจนโอเคนะครับได้แล้วต่อไปก็ออกเสร็จไอเส้นแกนเนี่ยปิดไปนะครับแล้วก็ไปที่ circular component pattern นะครับเลือกสปริงกับบอลตรงเนี้ยคลิกที่เส้นขอบจำนวน4แล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับไปที่เมทแล้วก็คลิกที่ผิวกับเส้นขอบให้มันติดกันนะครับโอเคคลิกที่หน้านี้กับหน้านี้ติดกันโอเคนะครับต่อไปให้รูตัวนี้สวมเข้ากับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ออกเซฟไฟล์ไปก่อนนะครับเดสก์ท็อปคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V เซฟนะครับต่อไปทำการ copy mate โดยไปที่ตัวเนี้ยแล้วก็ copy with mate นะครับก็คือการคัดลอกชิ้นงานในการประกอบก็คือมันจะคัดลอกตัวเนี้ยนะครับให้ไปตามรูก็กดต่อไปนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมัน concentric concentric กับขอบของวงกลมเอาขอบของรูนะครับส่วนระยะนะครับมันจะเท่ากับ15ที่เราตั้งไว้จากผิวนี้นะครับแล้วก็โอเคคลิกขอบคลิกผิวโอเคนะครับคลิกขอบคลิกผิวแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ทำตามแบบเดิมอีก4รูนะครับคลิกขอบคลิกผิวนะครับคลิกขอบผิวโอเคคลิกขอบแล้วก็คลิกผิวโอเคนะครับแล้วก็ออกไปนะครับประมาณเนี้ยนะครับแยกสีนิดนึงนะครับแยกสีให้กับตัวตัวเซตสกูนะครับโอเคนะครับเซฟไฟล์เซฟนะครับต่อไปแยกชิ้น export view export view แล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เอาขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอ
ที่ขวานะครับประมาณนี้แล้วก็เลือกเซตสกรูทั้งหมดทุกตัวแล้วก็ดึงขึ้นไปดึงขึ้นประมาณนี้นะครับคลิกขวาคลิกเลือกตัวเนี้ยดึงขึ้นไปแล้วก็คลิกขวาสเต็ปที่1ตรงนี้ก็ปรับขึ้นไปอีกนะครับที่2ปรับขึ้นไปอีกนิดนึงพอดีนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จเราไปตัวเนี้ยนะครับคลิกตรงนี้เราก็เลือกเอาไอ้ตัวเนี้ย4ตัวไอ้พอดวิวไอ้โซมิติกวิวก่อนแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างอีกนิดหนึ่งแล้วก็คลิกขวา คลิกขวาเสร็จเลือกตัวเนี้ยทั้ง4ตัวนะครับทั้ง4ตัวแล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนประมาณนี้แล้วก็คลิกขวานะครับสเต็ปที่4ดึงลงมาอีกตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้นะครับดึงลงมาประมาณนี้คลิกขวานะครับต่อไปคลิกเลือกบอลทั้ง4บอลนี้ตัวนี้ตัวนี้ isometric view isometric view แล้วก็ดึงลงมาข้างล่างประมาณนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็หมุนไปที่สปริง1 2 3 4 isometric view นะครับ isometric view เสร็จก็ดึงลงมาข้างล่างเดี๋ยวก่อนกลับไปอีกนะครับดึงตัวนี้ลงมาข้างล่างประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำการเซฟไฟล์นะครับต่อไปนะครับไปที่ Motion Studio นะครับแล้วก็ Animation Wizard นะครับเอาเป็นประกอบออกแยกออกนะครับ export 10วิสตาร์ทที่0สตาร์ทไทม์0นะครับ animation wizard column ประกอบเข้า next ความยาว10วิสตาร์ทที่10นะครับวินาทีที่10 finish แล้วก็ save file นะครับเลือกการเล่นนะครับนะครับแล้วก็เซฟไฟล์บีครั้งหนึ่งนะครับพอจบเลิกนะครับสวัสดีครับ